宝音叔，宝音叔，宝音叔，耶！พี่คนนี้ได้แอบกันแพ้ตลอดเลยงั้นพี่คนนี้ไปแอบแล้วนะหนึ่งสองสามดีละวันนี้พี่คนนี้จะใช้ของวิเศษที่ได้มาใหม่เล่นซ่อนแอบกับพี่อมรับรองพี่อมหาพี่คนนี้ไม่เจอแน่นอนใช้ของวิเศษเลยละกันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบจะไปแล้วนะเอ๊ะมีกินได้กินเสียงอะไรแวบๆยังกันเดอร์แฟตแน่อีพอดีต้องอยู่ในบ้านแน่นอนเอ๊ะเสียงเหมือนคนวิ่งลงบันไดเลยอ่ะพี่วันนี้ต้องอยู่ชั้นล่างแน่นอนเลยเฮ้ยเสียงพี่อมกำลังตามมาต้องรีบไปแอบที่อื่นแล้วอย่าด้วยสัญชาตญาณที่เล่นซ่อนแอบมาเป็นสิบสิบปีถ้าพี่ผู้นี้ไปทางขวาเราต้องไปดักทางซ้ายเหมือนรู้เหมือนรู้มานี่แน่นอนทางนี้แน่นอนเฮ้ยพี่โอมาแล้วตามสัญชาตญาณแล้วพี่ไม่ได้ต้องอยู่แถวนี้นี่นะอะไรอ่ะเร็วมากเลยแป๊บเดียวเท่านั้นเองอ่ะหรือว่าจะเป็นพี่ผู้นี้เฮ้ยทางลูกรู้แล้วว่าจะไปแอบอยู่ที่ไหนพี่วันนี้อยู่ไหนอะเนี่ยเปิดประตูทิ้งไว้ซะด้วยทำไมกวนแบบนี้กันแบบนี้ต้องใช้เบานี่หาเจอแน่นอนเฮ้ยพี่วันนี้หายไปไหนแล้วเนี่ยนั่นแน่ดีที่มีเบานี่เบานี่ตามหาพี่วันนี้เร็วไปเฮ้ยได้ผลได้ผลเฮ้ยบานี่มานี่ได้ยังไงมานี่เนาะเฮ้ยเสียงพี่อมนี่นะรีบแอบดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะใครอยู่ตรงนั้นจ้าเอ๋พี่มานี่หาเจอแล้วโหพี่อมหาเจอได้ไงเนี่ยก็ให้น้องบ่าวนี่ช่วยตามหายังไงล่ะว่าแต่ว่าทำไมพี่คนนี้วิ่งเร็วขนาดนั้นล่ะก็นี่ไงพี่โพนี่มีของวิเศษอันนี้เนี่ยนะใช่แล้วมันคืออะไรล่ะเนี่ยนาฬิกาสปีดจริงเหรอจริงดีเลยดีเลยเดี๋ยวพี่โอมเป็นคนแอบใช่ไหมอ่ะฮะขอยืมหน่อยไม่ไม่ได้หรอกพี่โอมยืมหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้งั้นก็รีบไปแอบเถอะพี่โพนี่จะนับละแอบแล้วนะเออของวิเศษ1 2 3ตื่นน้องๆไปก่อนนะอย่าทำตามเด็ดขาด19 20จะไปหาแล้วนะเอ๊ะพี่อมไปหลบอยู่ตรงไหนเนี่ยเงียบเงียบแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ๋ออย่างนี้ต้องใช้พลังวิเศษหูทิพย์พลังหูทิพย์อันนี้ฟังเสียงพี่อมก่อนเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วเสียงเหมือนคนกำลังนั่งเสียดสีปูนอยู่โอ้พี่อมถ้าจะแอบใกล้ขนาดนั้นก็ไม่ต้องแอบแล้วไหมเดิน39ก็หาเจอแล้วเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้เราจะแกล้งพี่อมกันจะทำให้พี่อมตกใจหลบตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วยังไงพี่วันนี้ก็ต้องไปดูข้างล่างก่อนอยู่แล้วจ้าเอ๊ะโอ้ยฟ้องพี่อมตกใจมาเลยตกใจทำไมเล่าไปทำอะไรมาเนี่ยหูใหญ่ขนาดนั้นก็เขาไม่ได้เรียกหูใหญ่หูทิพย์เอาหูทิพย์เหรอโอ้แล้วหาเจอได้ยังไงล่ะเนี่ยก็ใช้พลังวิเศษยังไงเล่าจากสัญชาตญาณที่เล่นซ่อนแอบมาเป็น10ปีเนี่ยพี่วุฒินี่ต้องลงไปดูข้างล่างก่อนนะมันไม่เกี่ยวหรอกก็มีพลังวิเศษแล้วก็ต้องใช้พลังวิเศษให้เป็นประโยชน์ไปนอกจากจะวิ่งเร็วแล้วเนี่ยยังมีพลังวิเศษหูใหญ่อีกหูทิพย์อ่ะหูทิพย์เหรอขอยืมได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะจะยืมเหรองั้นให้ยืมก็ได้อ่ะเอ้าหูทิพย์ถอดออกมาได้เหรอถอดได้ขอลองหน่อยได้ไหมงั้นเดี๋ยวจะไปแอบแล้วนะเออนับนะนับนะรอบนี้พี่อมเทพแน่นอนเพราะมีหูทิพย์แล้ว1 2 3รอบนี้ใช้พลังวิเศษอีกแล้วกันคาถาแยกเงา2ล่างโทนั่นเธอหลบอยู่ห้องนี้นะได้นู่นเธอหลบอยู่ชั้นล่างนะได้เราจะไปหลบข้างนอกบ้านเองไปบ้างดีกว่าแอบอยู่ในนี้แหละพี่โอไม่เห็นแล้วหรอกตรงนี้เลยหลบอยู่ในห้องนี้แหละนี่เ
หลบอยู่กลางเตียงไปเลยรับรองพี่อมหาไม่เจอแน่นอนไฮโผนั่นกับโผนู่นแอบกันคนละที่รับรองพี่อมหาเราไม่เจอแน่นอนไปแอบนอกบ้านดีกว่า19 20ได้พลังหูใหญ่ของพี่โพนี่มารับรองหาเจอแน่นอนฟังเสียงก่อนโอเคอ่ะเจอละเจอละนั่นแน่ได้ยินเสียงอยู่ห้องนี้ต้องอยู่นี่แน่ๆเลยได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้นั่นแน่นั่นแน่ป้องพี่โพนี่ไม่ใช่อันนี้พี่โพนั่นไปหาพี่โพนี่ให้เจอนะเอ้าหายไปไหนซะแล้วล่ะอ๋อหรือว่าจะเป็นพลังร่างแยกร้ายไปเบาเลยนะเนี่ยนั่นแน่อยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะทำไมดูเหมือนว่ามันไปสองทางแล้วเนี่ยทางนี้ก็ไปทางนั้นก็ไปร้ายไม่เบาแล้วเนี่ยสงสัยใช้ร่างแยกเหมือนเดิมขวาร้ายซ้ายดีเอาซ้ายก่อนแล้วกันนั่นแน่โอ้โหเข้ามาก็รู้เลยว่าอยู่ไหนดูสิไม่เนียนไม่เนียนนี่เรื่องท่านแอบไปเนี่ยนี่ว่านอนหรอโอ้เอาตุ๊กตาวางด้วยวางตุ๊กตายังไงให้เท่เออไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกอีกนี่โอ้ไม่มาดิไม่ใช่โพนี่แต่ว่าเป็นโพนู่นหาโพนี่ตัวจริงให้เจอนะพี่โอ๋ไปละเอ้าหายไปแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเจอตัวจริงเนี่ยหายากจริงๆหูทิพย์ก็ใช้การไม่ได้ด้วยทำยังไงดีเนี่ยต้องวิ่งหาแล้วนะอยู่ไหนต้องอยู่แถวนี้แหละเพราะกินอยู่แถวนี้ใกล้เข้ามาละใกล้เข้ามาละเหมือนใกล้เข้ามามากเลยโอ้นี่ใกล้เลยแหละชัดเลยแหละตาจะอยู่ตรงนี้แน่นอนเลยเฮ้ยจ๊อบไม่มีมีแต่ลูกบาศก์ลูกนึงเอ้าเฮ้ยหน้าน่าจะลมหรอมั้งพี่วันนี่ขี้เกียจหาแล้วยอมเลยได้กันนะพี่วันนี่ยอมแล้วยอมแล้วเฮ้ยลบพบอ๊อบพบอ๊อบพบพักเล่นบาสรอเล่นบาสรอพี่วันนี่ยอมแล้วออกมาเถอะยอมจริงจริงเหรออ้าวแม่เอ๋ไม่อยู่ตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วแหละนานนั่นเหรอกี้ออกมาจากประตูก็ไม่เห็นมีใครแล้วนะพี่อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วพี่โอไม่เห็นเองไม่แน่ใจร่างแยกหรือเปล่าร่างแยกหรือเปล่าไม่แยกไม่แยกทดสอบก่อนทดสอบก่อนเจ็บค่ะพี่โอขอทดสอบก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้หายตัวได้ไหมเหรอแยกได้แค่สองร่างโผล่นั่งกับโผล่นู้นรู้ได้ยังไงเฮ้ยตัวทิ้งตัวทิ้งอ่ะนับนับนับจะไปแอบกันนะ1 2 3รอบนี้จะหลบง่ายๆหลบอยู่ในบ้านแต่ว่าใช้ผ้าคลุมล่องหนรับรองพี่อมหาเราไม่เจอแน่นอนรีบเข้าไปหลบดีกว่า18 19 20ถ้าบอลลูกนี้ตกไปไหนก็ไปทางนั้นแหละไปทางนี้เดี๋ยวเราเจอรองเท้าพี่คนนี้แล้วก็เจอน้องเบานี่น้องเบานี่ช่วยตามหาพี่คนนี้หน่อยนะไปเฮ้ยเรามีตัวช่วยครับผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะกดไลค์เยอะพี่โอมจะได้หาพี่วันนี่เจอแอบอยู่ตรงนี้เลยละกันเฮ้ได้ยินเสียงอยู่แถวนี้ก็ต้องอยู่แถวนี้สินะในบ้านก็ไม่ได้มีที่หลบเยอะด้วยต้องอยู่ในนี้แน่นอนชึบเฮ้ยวันนี้ไม่อยู่ไม่อยู่ไหนเนี่ยเอ้าเฮ้ยประตูปิดเองหรือว่าจะเป็นพะพัดลมเฮ้ยอะไรเด่นอยู่ตรงนั้นอ่ะใช้พลังวิเศษมาตั้งเยอะหิวน้ำจังเลยเฮ้ยนี่น้ำนี่นะนี่ละเอาไปกินในห้องดีกว่าจะได้ไปแอบพี่โอมด้วยแอบอยู่ตรงนี้ดีกว่าจะได้นั่งกินน้ำด้วยพี่โอมไม่เจอเราแน่นอนอยู่ไหนนอใต้เตียงหรือเปล่าคนอะไรหลบดีหามาทั่วบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ย
น้ำลอยได้เฮ้ยจ้าโอ้โหน้ำนี้ลอยได้ด้วยเหรอดีเลยกำลังหิวน้ำอยู่พอดีเลยเอาน้ำของมาอะไรอ้าวโบวิวดีโอ้โหหลบอะไรเนี่ยแท้อะไรมาหลบเนี่ยฮะปากผมล่องหนนะสิปากผมล่องหนเออจริงดิน้ำก่อนแกน้ำก่อนคลิปนี้พี่โพนี่ก็มีคำถามค่ะพี่โพนี่ใช้นาฬิกาอะไรถ้าน้องๆรู้คอมเมนต์มาได้ใต้คลิป